นี่ทีนี้พอเรามีอินเทอร์เน็ต 4.0 เรามีคลาวด์เซอร์วิสที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วก็เรามี 4.0 ก็คืออุปกรณ์เข้ามาเริ่มอยากจะมาใช้อินเทอร์เน็ตบ้างตอนนี้คนมาใช้เยอะแล้วต่อไปมาหุงข้าวนาฬิกาอะไรก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมนี่คือ 4.0 เสร็จมีคลาวด์ซึ่ง data ต่างๆเซิร์ฟเวอร์ต่างๆไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อแล้วก็ไปคลิกๆเอาใช่ไหมครับทีนี้ทางผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือให้บริการแอปพลิเคชันกับยูเซอร์เนี่ยมีแนวทางจะที่จะปรับตัวหรือปรับธุรกิจยังไงไหมครับอาจจะขอถามคุณคิมก่อนก็ได้ครับคิมคิดว่าบริการไอที่ดร.พูดเรื่อง mobility big data everything จริงๆถูกต้องเลยเพราะว่าสิ่งที่เรามาไอพลิกเป็นเนี่ยก็มาทางนี้เหมือนกันเนาะคิมไอพลิกคิดว่ามือถือเนี่ยเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของคนรุ่นใหม่เนาะแต่ก่อนเราเข้าเน็ตผ่านคอมก่อนแต่เดี๋ยวนี้เข้าเน็ตผ่านมือถือคือกล้องเรโซลูชันที่ดีมากคอมพิวเตอร์ดีกว่าคอมพิวเตอร์หลายเครื่องอีกราคาก็ถูกลงเดี๋ยวนี้ไม่กี่พันบาท 2-3,000 ก็เข้า4นิ้วได้แล้วควอดคอร์อะไรต่างๆเต็มไปหมดตามไม่ทันนั้นโมบิลิตี้อินเทอร์เน็ตออฟธิงแน่นอนเราคิดว่าคนมี1 device จะน้อยลงเรื่อยๆจะมี2 3 4 5 6 device แล้วก็เลยบีลีฟว่าอย่างของไอฟลิกเองเนี่ยหนึ่งคนเรารู้แล้วไม่เขาไม่หนึ่งแน่นอนเขาต้อง5เครื่องได้ให้5เขาได้ให้5เขาพอก่อนท่านี้จริงส่วนตัวแล้วคิดมี3แต่จริงๆบางคนเขามี5จริงๆถ้ามีคอมที่ทำงานคอมที่บ้านทีวีที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็น device หมดเลยกับ ใช่ไหมคะ แล้วก็อันที่3คือ big data ไอทุกๆบริษัทเนาะคิมไอเมฟก็เหมือนกันก็คือ data driven มากที่สุดนี่ได้ใช้ไหมครับเอาความคือเราบิลีฟอันนึงไม่รู้ไม่ใครได้อ่านไหมแนะนำหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อ Lean Startup ในเว็บมีไหมคะ Lean Startup เนี่ยเขาบิลีฟทำ3อย่างเป็นเหมือนแอคชั่นเนาะbuild measure learn แล้วก็จะทำอะไรโปรเจกต์แอปอะไรก็ตามเนี่ยต้องพยายาม build ให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้ measure ได้เพื่อที่เราจะได้ learn ได้เพื่อที่เราจะ build ต่อเขาบอกว่าเวลา launch product อะไรเนี่ยแล้ว launch อะไรออกไปแล้วไม่อายหรือแบบ not embarrassed by it เนี่ยแสดงว่าคุณ launch ช้าไปต้องแบบที่ iFlix เองเนี่ยเรา believe in data มากสมมติมานั่งคิดว่าเฮ้ยปุ่มเนี้ยสีอะไรดีไม่รู้สีอะไรดีเทสไปเลยครึ่งนึงเห็นสีแดงอีกครึ่งนึงเห็นสีเขียวมานั่งดูกันว่าอันไหนปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กคลิกจะต่างกันไหมก็launch ไปเลยพรุ่งนี้ก็ได้ data ถ้ามานั่งคิดวิจัยประชุมกันอีก4มีมติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดสักทีเราก็เลยบอกว่าเอา data มาดูกันเนาะ launch ออกไปเลย measure กัน learn กันทำกันใหม่ก็เป็นสิ่งที่เรา believe มากแล้วก็ทำการตลาดต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ data เยอะมากมากแบบลงแอดที่ไหนได้ประสิทธิภาพที่สุด user เข้ามาคลิกไม่ใช่แค่เราไม่ได้หยุดที่แค่ sign up ด้วยว่าคนที่คลิกเห็นตรงแบนเนอร์จากเว็บนี้เข้ามา sign up iFlix เราดูเป็นจนถึงการดูเลยด้วยว่าคนเนี้ยดูภายใน24ชั่วโมงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามาจากแชนเนลนี้ดูแล้ว engage มั้ย engage แล้วต่อสมาชิกมั้ยแล้วเราก็คือบริหาร channel กันแบบขั้นนี้เลยว่าได้กลับมาเป็นสมาชิกกิมก็มั่นใจว่าทางคุณใช้ก็ทำเหมือนกันว่าเราใช้ data เยอะมากคือใช้พวก data analytics big data tools ที่เรามี data scientist ของเราเองมีคนนั่งคิดว่าเฮ้ยอยากรู้อันเนี้ยต้อง measure ยังไงเขาก็ไปเขียนโปรแกรมเพื่อให้เก็บ data track ลูกค้าตั้งแต่เข้า banner คลิกเข้ามาหาเราเข้ามาดูเว็บไซต์ดูจ้องๆมองๆหนีไปเราก็สะกดรอยตามไปดู Lazada ต่อใช่ไหมฉันก็จะไปขายเธอเห็น iFlix ตามสะกดรอยตามไปเรื่อยๆนั้นเทคโนโลยีนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะมันแต่สำหรับเราคิดว่าดีทำให้ลูกค้าเผื่อเขาเปลี่ยนใจนะไปแล้วเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเข้าใจลูกค้ามากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในโซเชียลเซอร์เคิลไหนไปคุยกับใครไปดูนั่งไปอ่านหนังสือนอกจากดูหนังแล้วอ่านหนังสือด้วยฟังเพลงด้วยช้อปปิ้งด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเทคโนโลยีทำให้เราตามเขาไปได้แล้วเข้าใจชีวิตเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ต่อไปใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อวานFBI ก็เพิ่งบอกว่าแคร็ก iPhone ได้แล้วใช่ไหมฮะ Apple ไม่ช่วยก็แคร็กได้แล้วเพราะนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ว่าไม่มี privacy ต่อไปแล้ว
คิดว่าอย่างไรครับกับ 4.0 แล้วก็พวกสิ่งต่างๆเข้ามาในอินเทอร์เน็ตบ้างคนใช้พวกนี้บ้างคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่ในเทรนด์ของ 4.0 เนี่ยจะบอกว่าเราก็ไม่ได้ถึงจุดที่ว่าเราต้องปรับตัวขนาดใหญ่นะเพราะเราก็ใช้มันอยู่เรื่อยๆใช้มันอยู่ทุกวันถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคืออย่างในมิติของ Big Data นะครับ Big Data เนี่ยมันทำให้เรารู้จักคนที่ใช้บริการของเราได้มากขึ้นนะคือสมัยก่อนตอนที่ยุคที่ข้อมูลมันมีจำกัดอินเทอร์เน็ตช้า device ทำงานได้ไม่รวดเร็วเนี่ยเราก็ทำตัวอยากรู้อยากเห็นได้ไม่มากข้อมูลที่ส่งกลับก็กลับได้ไม่มากแท็กก็แท็กได้ไม่ละเอียดแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีมิติของ analytic ของอะไรมากมายลองนึกดูนะครับคอนเทนต์ในสายดิจิทัลเนี่ยมีแนวโน้มที่มันจะมากขึ้นสมกันมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องรู้จักคนผู้บริโภคแต่ละรายมากขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยเรา marketing เนี่ยเราพูดในแมสมิติของแมสมาร์เก็ตติ้งเราดูเป็นกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมฮะว่ากลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เราก็เซิร์ฟนิชของแต่ละกลุ่มกลุ่มเด็กกลุ่มคนทำงานกลุ่มอะไรครับแต่จะบอกว่าจริงๆเด็กแต่ละเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเด็กแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันคนทำงานแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันสิ่งที่ในยุคนี้ยุคของ Big Data เนี่ยพาเราไปถึงเนี่ยคือการที่ทำให้เรารู้จักลูกค้าแต่ละคนได้ดีขึ้นเราสามารถซักเจสเขาในสิ่งที่แต่ละคนเขาชอบกันได้มากขึ้นลองนึกดูนะครับสมมติในคอนเทนต์ในเอาง่ายๆอีบุ๊กในแมปไม่มีเกือบ 40,000 ไทเทิลการที่คนๆ นึงเนี่ยเขาจะไปต้องไป explore ไปหาว่า 40,000 ไทเทิลเนี่ยอะไรคือของที่เป็นสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันยากดังนั้นการที่เราต้องรู้ว่าเขาชอบแบบนี้แล้วเราพุชสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปถึงตัวเขาพาให้สิ่งที่เขาชอบมาถึงตัวเขาเนี่ยเขาจะสามารถเลือกซื้อตัดสินใจได้ง่ายๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปถึงจุดนั้นและปัจจุบันก็เป็นความท้าทายของมันไม่ใช่แค่มิติของการตลาดมันเป็นมิติของการตลาดซึ่งฟีดแบ็กกลับไปหาทีมเอนจิเนียริ่งแล้วก็กลับมาหาทางการตลาดอีกอย่างนึงซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็พัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างของ iFlix เนี่ยจะน่าจะรู้เลยว่าเนื่องจากการที่คอนเทนต์แต่ละอันมาเนี่ยจะต้องมีการที่ต้องมีค่าลิขสิทธิ์มีอะไรเนี่ยการที่ซื้อหรือว่าหาคอนเทนต์มาได้โดนใจเนี่ยจะทำให้สามารถมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นอย่างเราเชื่อนะฮะอย่างพูดถึง iFlix เนี่ยที่ตั้งราคาที่เพียงเดือนละ100บาทเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเห็นแล้วว่าเอ๊ะมีแง่มุมบางอย่างที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าไปสามารถโหลดของเขาได้ง่ายขึ้นอีบุ๊กก็เป็นฉันเดียวกันคือเรารู้ว่าอีบุ๊กมีเยอะใช่อีบุ๊กเนี่ยมีเยอะแต่ว่าถ้าเราต้องหาวิธีทำให้เขาอ่ะมารู้จักของเขาได้ความต้องการเขาได้ตรงประเด็นให้ดีที่สุดที่เขาเรียกไอ้ mass customization customize ใช่ไหมครับผมไม่อยากจะเรียกนะผมเรียกว่า personalized marketing แล้วนะมันระบุมากมันเจาะจงไปแถบแต่ละคนใช่ผมยังคิดอยู่เลยครับว่าเวลาคืออย่างสมมติผมมีปัญหาผมกำลังจะไปไอซ์แลนด์พอผมเสิร์ชโรงแรมไอซ์แลนด์เนี่ยถ้าผมเป็นสมาชิกหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยควรจะรู้เลยว่า chapter ไม่ใช่ title หนังสือนะแต่สมมติมันมีเรื่องเกี่ยวกับไอซ์แลนด์ใน chapter ต่างๆเนี่ยแล้วเอามานำเสนอเนี่ยพวกอาจจะซื้อคือตรงเป็นเรื่องน่าสนใจนะมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่แค่ถ่ายเท่านะคืออยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไลน์เนี่ยอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าคือความเป็นส่วนตัวมันมีนะคือผู้ให้บริการเนี่ยเรารู้จักลูกค้าแต่เราไม่เคยพยายามรู้เยอะถึงขนาดว่าเขาเป็นใครเรารู้ในมิติพฤติกรรมเท่านั้นเขารู้แน่นอนเพราะว่าผมเสิร์ชคือผมไป Facebook ปั๊บมันขึ้นมาเลยโรงแรมไอซ์แลนด์เอาหรือยังจะเอาจังหวัดนู้นเพิ่มไหมมันตามผมไปทุกที่อย่างที่พี่ฝนว่าคือมันรู้ว่าเรากำลังจะไปไอซ์แลนด์เขารู้ในเชิงพฤติกรรมเนาะอย่าง Amazon หรืออย่างเราเองเนี่ยเรารู้ว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้น่าจะชอบดูหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการที่ว่าเราพยายามจะคิดเผื่อให้เป็นตัวช่วยให้เขามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นหนังสือก็เหมือนกันหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะดูเล่มนี้ต่อน่าจะชอบเล่มนี้เหมือนกันเป็น personalized ถามว่ารู้ไหมว่าคุณไม่เราไม่ต้องรู้ชื่อว่าคุณชื่อนี้อยู่ที่นี่อะไรขนาดนั้นเราแค่รู้ว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เราจะพยายามเปลี่ยนเว็บขิมเข้าเว็บ iFlix กับคุณใช้เข้าไปไอพีก็อาจจะเห็นสิ่งไม่เหมือนกันเพราะว่าพฤติกรรมไม่หรอกพี่จะขอแซวว่าเครื่องมันไม่รู้จักชื่อเราหรอกค่ะมันรู้ IP address เรามันรู้เบอร์เราไว้เครื่องเราเนี่ยมันมาจากไหนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเพราะพี่ก็ต้องการรู้ชื่อเรานะคะ
สะดวกสำหรับผู้ใช้ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ iFlix เนี่ยผมจะว่าคีย์เวิร์ดที่เสิร์ชแล้วไม่มีไทเทิลอ่ะจะต้องใช่ไหมทำวิจัยเลือกใช่ไหมว่าเสิร์ชแล้วมันหาไม่เจอแต่มีคนมาเสิร์ชเยอะๆเนี่ยมันแปลว่าเขาอยากจะดูเรื่องนั้นคืออัลกอริทึมการเสิร์ชกับการ recommend เนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่แบบเยอะมากเนาะเราจะเสิร์ชโดยไทเทิลเราจะเสิร์ชโดย description ไอ้ตัวเรื่องย่อเสิร์ชตามคนผู้กำกับอะไรต่างๆในตัวเรื่องหรือกระทั่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการอะไรนะแนะนำเนี่ยมันไปถึงขนาดที่ว่าฉันรู้สึกอยากดูหนังที่แบบเกี่ยวกับเศร้าอกหักมันสามารถมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยเราทำอย่างนั้นได้ว่าอยากดูหนังมูดี้ตีมวันศุกร์ร็อกอะไรเงี้ยคือพิมพ์อย่างนั้นเข้าไปได้เลยทั้งที่ในหนังเรื่องนั้นไม่มีคำนั้นเลยแต่มันมีคนที่บิ้วว่าสิ่งนี้มันเป็นมูดนี้นะคะก็ทำได้ทำกับหนังสือ Facebook เปลี่ยน out of relationship แล้วงี้ก็ suggest หนังเศร้าได้เลยที่เมืองนอกเขาทำอันนี้กับเวลาไปช้อปปิ้งของชิ้นนี้จะ associate กับคนที่ค่อนข้าง healthyน่าจะเป็นคนโสดเพราะเป็นแพ็คเดียวถ้าเป็นแพ็คใหญ่ก็เป็น family อะไรเงี้ยคือเขาทุกอย่างเนี่ยมันมี attribute แล้วก็ผู้ค้าเนี่ยสามารถศึกษาพฤติกรรมว่าอ๋อบ้านเนี้ยน่าจะเป็นพ่อแต่งงานลูก2อันนี้เป็นซื้อเบียร์ทุกวันเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาก็จะ recommend ว่าจะ upsell คุณยังไงจะ offer ส่วนลดให้ไม่เหมือนกันมันเป็นการศึกษา Big Data กับ algorithm ที่เดี๋ยวนี้มันล้ำมากนั่นก็คือเราได้ใช้เป็นปกติใช้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะก้าวไปว่ามี Data เยอะขึ้นคนใช้โมบายมากขึ้นอะไรเราก็ความเร็วสูงขึ้นเราก็เตรียมพร้อมตรงนี้แล้วมีแนวธุรกิจใหม่ๆที่จะไปทางนี้ด้วยไหมครับนอกจากทางแนวเดิมคือถ้าเรียกว่าณปัจจุบันเราอย่างในแนวกว้างเราก็มีการมองไว้นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือเรามองในแนวลึกของเซอร์วิสที่เราทำปัจจุบันอยู่คือเรียกว่าเซอร์วิสที่เราทำปัจจุบันเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการเราจะรู้ว่ามีอะไรดีๆที่เรากำลังจะอยากจะตอบโจทย์ให้ผู้ใช้บริการมากขึ้นนะถ้าพูดสิ่งที่ชัดเจนคือเราจะตอบแนวลึกก่อนส่วนแนวกว้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็มีในอนาคตแต่ก็ยังอาจจะเปิดเผยไม่ได้ในตอนนี้นะครับต้องขออภัยด้วยเห็นด้วยค่ะคือเราคิดว่าคนชอบถามว่าจะมีเกมจะขยายอะไรไหมต่างๆเนี่ยคิมคิดว่าตอนนี้โจทย์เป็นว่าตอนนี้มีคนใช้กี่คนโดยเฉลี่ยแต่ละคนอินกับเราขนาดไหนเอ็นเกจอ่านกี่เรื่องดูกี่นาทีใช่ตรงๆว่าเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณคนนึงเฉลี่ยดูวันละ100นาทีชั่วโมงกว่ามันดูหนังเยอะมากนะคะเยอะมากมากครับต่อวันที่ฟิลิปปินส์กับมาเลเซียดับเบิลกว่าเราอีกติดอินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโจทย์ของเราคือทำปรับปรุงเรายังไงให้คนดู200นาทีให้ดู3ชั่วโมงให้ดูอะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ให้อ่านหนังสือมากขึ้นได้ยังไงให้เป็นอินขนาดที่ว่าจ่ายเงินไม่พอเป็นแอดเวอร์เคทให้เราว่าเฮ้ยเธอดูรู้จักไหมช่วยไปบอกต่อเพราะฉะนั้นโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้เยอะเราไม่ค่อยเชื่อโฆษณาแล้วเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ very smart ไม่มีโฆษณามีดาราเอาแพ็กเกจมาโชว์ไม่ค่อยเชื่อแต่จะเชื่อเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยอันนี้ดีมากเลยใช้เลยนั้นเนี่ยเราอยากให้คนอินแล้วเป็นกระบอกเสียงให้กับบริการอันนี้เป็นโจทย์ที่อยากให้เป็นคุณแล้วทางผู้ทางสร้างเทคโนโลยีคิดว่ายังไงครับคุณวสันต์คือผมว่าน่าจะเห็นตรงกันหมดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องที่คงจะเป็นประเด็นหลักก็คืออย่างเรื่องของที่บอกว่าเมื่อกี้อาจจะพูดถึงเรื่องของความที่ผู้ประกอบการรู้จักเรานะ Cisco ใช้เทอร์มว่า Hyper Awareness คือเราจะคือองค์กรหรือบริษัทจะต้องการจะรู้แล้วเข้าใจเราเนี่ยในเชิงของความลึกมากขึ้นนะคือจะ Hyper Aware ทุกเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของข้อมูลเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับทุกวันนี้สิ่งที่ Google ทำนี่คือไม่ใช่อะไรต้องการเก็บทุกอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลเอาไปวิเคราะห์เอาไปต่อยอดนะครับอย่างเรื่องของTraffic ไอ้ Google Map ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือมาจากตัว Android ที่เราใช้นะครับมันถูกดึงข้อมูลไปโดยที่จริงเราก็เซ็นสัญญาแล้วก็ติ๊กไปแล้วแหละว่าเรารับรู้ว่าเราต้องให้ข้อมูลเขานะครับก็เอาไปใช้ในเชิงที่เอามาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เส้นไหนเขียวเส้นไหนแดงเส้นไหนเหลืองนะครับก็มันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ลึกไว้คือว่าโลกอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IoT หรืออะไรก็แล้วแต่มันกำลังมุ่งสู่การที่เรากำลังสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล
แล้วก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของเราเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการที่ทำเอาไปใช้ในเชิงของการสร้างธุรกิจใหม่ๆเนี่ยข้อมูลมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักดีว่ามันเป็นความสำคัญที่เราจะต้องหาวิธีใช้ประโยชน์กับมันให้สูงสุดนะครับอันหนึ่งที่ผมมักจะแชร์ตัวอย่างบ่อยๆคือว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยหลายบริษัทเองก็ชอบใช้เรื่องของตัว Wi-Fi ฟรีนะครับบางทีก็เห็นว่าโอเปอเรเตอร์ก็มาให้ในส่วนของข้อเสนอว่าเอา Wi-Fi ไปติดตั้งแต่ว่า อย่างโครงการ Smart City หลายที่เราก็เคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ติด Wi-Fi ฟรีจากโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการที่เราสูญเสียเรื่องของข้อมูลถ้าเราไม่สามารถนำข้อมูลที่เราใช้ได้เนี่ยไปใช้เกิดประโยชน์เนี่ยมันเท่ากับเราสูญเสียอิสรภาพไปแล้วนะครับอย่างถ้าเขามาติด Wi-Fi ให้แทนที่ถ้าเป็นถ้าเราไม่สามารถเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้เนี่ยในการวิเคราะห์ยกตัวอย่างว่าสมมติเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับคือคนเข้ามาที่เมืองเขาไปไหนต่อนะถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเราจะไปต่อยอดไม่ได้หรืออย่างวันก่อนที่ทางรัฐมนตรีที่อยู่ด้านท่องเที่ยวบอกว่าไอ้คนมาที่เชียงใหม่แล้วมีกี่คนต่อไปที่เชียงรายเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ฉลาดพอเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจำนวนของประชากรที่เราจะมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปสร้างแคมเปญตรงนี้เนี่ยมันคุ้มพอที่จะทำให้เราคิดโครงการใหม่ๆหรือเปล่าเพราะทุกอย่างนี่คือมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการและก็วิเคราะห์ข้อมูลทั้งนั้นนะครับในส่วนของบริษัทเองผมเชื่อว่าเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะหลายๆอย่างที่เรากำลังพัฒนาในแง่เทคโนโลยีไปเนี่ยก็จะมาเพื่อที่จะต่อยอดในส่วนตรงนี้นะครับในเชิงของเทคโนโลยีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการที่นำข้อมูลไปใช้ในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของ education เรื่องของ healthcare นี่ก็เป็นที่เรามองว่าน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในอนาคตนะครับหมายความว่าตอนนี้ข้อมูลมีค่าถึงขนาดว่าเขายอมให้เราใช้อินเทอร์เน็ตฟรีแล้วก็เข้าใจการพฤติกรรมการใช้งานของเราใช่ไหมจะไม่แปลกเลยว่าในอนาคตจะเห็นว่ามันจะมีการออฟเฟอร์เรื่องต่างๆเหล่านี้ในโมเดลธุรกิจใหม่ๆเยอะขึ้นครับแต่ว่าก็ต้องตามไม่ทันเพราะว่าไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรที่ฟรีในโลกนี้นะครับคือเราอาจจะใช้ฟรีแต่ว่าเรากำลังสูญเสียเรื่องของสิทธิของข้อมูลที่เราเป็นเจ้าของอยู่เขาอาจจะเข้าใจเรามากกว่าตัวเราเอง อาจจะเป็น ทางไอเน็ตมีอะไรจะเสริมในเรื่องนี้ไหมครับคงไม่มีในเรื่องของ business หรืออะไรนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็น user ประเทศไทยคนหนึ่งเราก็จะต้องมีเรื่องหลายๆเรื่องที่aware ไว้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่อย่างอยู่รอดปลอดภัยบนโลกออนไลน์ไม่มีอะไรมาแบ็คไฟล์เราในอนาคตรวมไปจนถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆการใช้งานความรักษาความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นสิทธิมารยาทซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดกันหลายเวทีเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเป็นรูปธรรมแต่ในมุมของนิสิตนักศึกษาก็ยังอยากที่จะบอกว่าเวทีนี้ก็จะทำให้คุณเห็นเทรนด์ของแคริเออร์ในอนาคตว่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ว่าจะมุ่งเน้นไปทางไหนก็จะได้เห็น อาชีพหลายๆอย่างที่ยังมีโอกาสแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นหนึ่งในหลายแสนคนที่ตกงานนะคะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนถามหาพนักงานทำงานทั้งนั้นแหละแต่ก็ยังหากันไม่ค่อยได้ในขณะที่ยังมีคนตกงานตั้งเยอะแยะพี่ก็มันก็คอนแปลกๆมันก็ถึงเวลาแล้วยังที่เราจะต้องมาดูเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงๆนะกลับมาสู่ธีมของ NEC ก็ยังไงก็ไม่รู้แต่มันเป็นรากฐานจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณไม่ทำในส่วนพวกนี้ประเด็นอันหนึ่งที่อยากจะเป็นข้อคิดก็คือที่น้องคุณอาทิมาพูดคุณรวิวรหรือว่าคุณวสันต์พูดเนี่ยเราเป็นยูเซอร์นะคะทูลลิ่งต่างๆเราก็ไม่ได้คิดเองเราเอาทูลลิ่งของเขามาใช้เอนจิเนียร์ที่พัฒนาอาจจะมาจากอินเดียมาจากจีนมาจากอะไรน้อยคนนักที่จะเป็นคนไทยถ้าสมมุติว่าก็อยากจะให้กำลังใจแล็บแถวๆนี้นะคะว่าเฮ้ยคุณก็ต้องวิจัยต่อไปแหละคุณอาจจะดูแล้วมันอาจจะดูยังไม่ค่อยทันเขาเลยแต่ถ้ามันไม่มี1 2มันก็คงไม่มี10คุณก็ต้องทำต่อไปแต่อาจจะดูว่าจะรีฟอร์กแบบไหนก็ไปรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งยังไงนะคะอนาคตก็ต้องอยู่แถวๆนี้เหมือนกันก็ฝากเอาไว้ค่ะเป็นวิชั่นของสวทช. อันนึงในส่วนของบิสเนสพวกเราเนี่ยเราก็หน้าที่เราก็คือฟีดแบ็กอะค่ะว่า
แล้วในธุรกิจเป็นยังไงคุณควรที่จะทำวิจัยหรือพัฒนาคนให้มันสอดคล้องกับเทรนด์ไปได้แบบไหนนี่ก็เป็นความร่วมมือกันได้ก็ฝากไว้ค่ะมีช่วงสุดท้ายอยากจะถามพี่เชงว่าในฐานะสวทช.แล้วก็เริ่มต้นมาช่วยตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็จะถึงอนาคตแหละเห็นว่าจะมีการวิจัยที่มาช่วยในด้านนี้ในด้านอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วยยังไงบ้างครับเพราะจริงๆเรื่องงานวิจัยเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของInternet of Things นะครับว่าเราก็กำลังพัฒนาแล้วก็คิดว่าจะลอนช์จริงก็เปิดให้ทดลองใช้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะลอนช์แบบเป็นเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับกับปิดก็คือว่าจริงๆเราก็คงได้ยินเรื่องของ Digital Economy ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลกำลังพูดแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับคือจริงๆโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็ได้ไปช่วยงานกระทรวง ICT นะครับในเรื่องนี้ตั้งแต่ประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็ตั้งแต่ร่างแผนของ Digital Economy ขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังจะเข้าครม.เร็วๆนี้แล้วก็จะมีเรื่องกฎหมายนะครับครม.ทางด้าน DE เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจะมีการเปลี่ยนกระทรวง ICT เป็นกระทรวง Digital Economy ในอนาคตนะครับคราวนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงมันเป็นธีมหนึ่งที่เรื่องของ DE เขาก็ให้ความสนใจครับมันก็ออกมาในเชิงของ Digital Literacy นะครับว่าทำไงเราต้องรู้จักนะครับว่าจะใช้ประโยชน์หรือเอามาใช้อย่างไรนะครับไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็จริงหลายคนบอกว่าเอ๊ะ DE มันต่างกันกับ ICT ยังไงนะครับก็มีคล้ายๆกับคำที่ทำให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็การเรื่องของดิจิทัลเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะมีใช้มีอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์พวกนี้มาใช้เนี่ยนะครับแล้วเรื่องมีใช้เนี่ยมันก็ยากแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีให้เราใช้ได้สบายสามารถซื้อในราคาถูกได้นะครับหลังจากเรามีใช้แล้วเนี่ยเราต้องใช้เป็นนะครับเอามาใช้ประโยชน์ใช้เป็นยังไงนะครับเช่นเราอาจจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับจากเดิมแค่โทรใช้เสียงอย่างเดียวปัจจุบันเราใช้ติดต่อสื่อสารใช้ในการสร้างคอนเนคชันใช้ในการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เริ่มใช้เป็นแล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรนะครับต้องนอกจากมีใช้เป็นแล้วเนี่ยต้องเอามาใช้โดยการประยุกต์หรือว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับนี่คือสเต็ปของการที่เปลี่ยนจาก ICT เนี่ยไปสู่เรื่องของ Digital Economy นะครับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้จักประยุกต์แล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เราหลุดพ้นจากก็เรียกว่า Middle Income Trap ใช่ไหมครับก็คือกระโดดให้มีรายได้สูงขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยซึ่งคิดว่าเราคงหนีไม่พ้นนะครับว่าทุกคนปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีอุปกรณ์มีใช้แล้วนะครับใช้เป็นมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าทุกคนมีใช้นะครับแต่การใช้เป็นเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับคือจริงแล้วเนี่ยย้อนกลับมาเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลต่างเนี่ยเราไปอยู่ในผู้บริการหมดเลยนะครับอย่างเอาง่ายๆ LINE เนี่ยมีใครใช้ LINE มั้ยครับผมคิดว่าไม่มีใครไม่ใช้ LINE มั้ยครับต้องถามอย่างนี้ไม่มีใช่มั้ยครับคิดว่าทุกคนเนี่ยใช้หมดนะครับคราวนี้ถามว่าเราใช้ LINE เนี่ยเราส่งข้อมูลอะไรในนั้นบ้างนะครับคือถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัท LINE เนี่ยผมจะตามอะไรใครสักคนเนี่ยผมรู้หมดเลยว่าคนนี้ทำอะไร อยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยไม่ยากนะครับ Big Data กับ Data Analytics Data Analytics เนี่ยเอาข้อมูลจาก LINE ขึ้นมาทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราใช้เป็นเนี่ยเราต้องรู้จักด้วยว่าไอ้การใช้ของเราเนี่ยมันเกิดประโยชน์เกิดโทษยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะสามารถที่จะอยู่บนโลกของอะไรนะดิจิทัลยุคใหม่ใช่ไหมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในทางที่สร้างสรรค์นะครับก็คิดว่าคงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับก็มีคำถามจากทางข้างล่างไหมครับทางเวทีถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้คุณเอ็ดว่าเราจะต่อกันยังไงนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะในนามของคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่12ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะในวันนี้ที่ได้มา
ร่วมกันนะคะเล่าให้พวกเราเห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตค่ะที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราการทำงานของเราและการพัฒนาประเทศไทยของเรามากยิ่งขึ้นค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดร.จุรารัตน์ตันประเสริฐค่ะท่านผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารเทศการสื่อสารและการคำนวณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบพระคุณแก่ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านในวันนี้ค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณวัชสันธิรพัทรพงศ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทซิสโก้ซิสเต็มประเทศไทยจำกัดค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณระวิวรมหาสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเมฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณอาทิมาสุรพงษ์ชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทไอฟลิกประเทศไทยจำกัดขอกราบขอบพระคุณคุณมรกตกุลธรรมโยธินค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนระวังนะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.เฉลิมพลชาญศรีพินโยผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโสจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณดร.วสันต์ภัทรอธิคมนักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะและสำหรับผู้ร่วมการเสวนาในช่วงเช้านี้ทุกท่านนะคะในถุงเอกสารที่ท่านได้รับนะคะจะมีแบบประเมินผลอยู่ด้านในนะคะทางคณะผู้จัดงานขอรบกวนนะคะหากท่านจะเดินทางกลับแล้วนะคะอยากจะรบกวนช่วยประเมินแบบประเมินผลนี้นะคะและสามารถนำส่งได้ที่จุดลงทะเบียนนะคะเพื่อรับของที่ระลึกเลยในชิ้นแรกนะคะนอกจากนั้นท่านจะได้รับคูปองนะคะเพื่ ร่วมลุ้นนะคะของที่ระลึกในโอกาสที่สวทช.ครบรอบ25ปีด้วยนะคะและในส่วนของนิทรรศการผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะยังมีอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมนะคะหรือว่าอาคาร CC สามารถเดินทะลุผ่านทางเชื่อมได้นะคะซึ่งท่านสามารถเอาคูปองสีชมพูที่ได้รับนะคะไปร่วมลุ้นของที่ระลึกนะคะบริเวณชั้น2ของอาคารศูนย์ประชุมได้ค่ะและสำหรับการเสวนานะคะในหัวข้ออดีตปัจจุบันอนาคตอินเทอร์เน็ตประเทศไทยในวันนี้จบสิ้นแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ